สวัสดีครับผมสุชาวนุชนุ่มตำแหน่งกองกลางกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสำหรับเมนูอาหารที่แม่ทำให้ผมที่ผมชอบมากที่สุดคือน้ำพริกและผักบุ้งลวกที่แม่เคยเก็บมาให้ผมแล้วก็ลวกให้ผมกินนั่นคืออาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับยามที่ผมหิวแม่ก็คอยเอาอาหารมาให้พวกเราคอยหาอาหารหากับข้าวมาให้พวกเรากินผมก็อยากจะตอบแทนแม่บ้างณวันนี้ผมสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วผมก็จะเลี้ยงครอบครัวผมแล้วก็ครอบครัวแม่ให้มีความสุขคนเก่งสำหรับผมก็คือแม่สามารถเลี้ยงผม4คนพี่น้องมาได้จนถึงวันนี้และทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้แม่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับผมครับวันแม่นี้ผมก็อยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้างนะครับก็ไม่ต้องทำงานเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกคนก็สามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้วคราวนี้แหละคือถึงเวลาที่พวกผมจะต้องเลี้ยงแม่แล้วครับขอบคุณ